สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบั้งไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3เริ่มถ่ายทอดเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ศึกจิตเมืองนนท์ทางช่องจีเอ็ม25เวลา 16.30 นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมอย่าพลาดก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11แอดไลน์มาที่ 5G Bet 11เล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการศึกเจ้ามวยไทยเลยนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรทรงพลสิทธิ์พนมทองหรือเพชรทรงพล KNC นะครับถือว่าเป็นมวยฝีมือดีครับวันนี้เจอทางด้านยอดดวงใจสจ.มนตรีหรือยอดดวงใจทีเด็ด99นะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดดวงใจทีเด็ด99นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงแล้วก็คล้องคอจับในดีกว่าครับครบเครื่องกว่าฟอร์มหลังก็เสมอแดนพิชิต PK แสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมมานะครับก็ไปชนะคะแนนเป็นเทพเอกเมืองนนท์ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและก็ไปชนะคะแนนเพชรนราสเดชพันธ์ครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับเลทเปิดตอนนี้ก็ยอดดวงใจก็ต้องมี 2-1 ครับคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดดวงใจทีเด็ด99ครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการครับซึ่งเป็นมวยรอบครับท็อปวันมวยมันพันดุนะครับระหว่างทางด้านเดชฝั่งโขงจอนเอ็มเอหรือเดชฝั่งโขงศิริลักษณ์มวยไทยนะครับนักชกจากสปป.ลาวนะครับแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยนี่ประมาณ10กว่าปีนะครับอยู่กับหมาน้อยอุดรครับวันนี้เจอทางด้านศิลาทองโคโลราโดสปอร์ตหรือศิลาทองช5พยัคฆ์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเชียงรายน้อยทอพิพัฒน์พงศ์นะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีครับวันนี้ผมอยากจะให้ลองไปศิลาทองครับผมมองว่าทางด้านเดชฝั่งโขงต่อ5-2นี่แพงไปครับลองครับลองให้รู้จักศิลาทองโคโลราโดสปอร์ตนะครับหรือศิลาทองช5พยัคฆ์สูงใหญ่ยาวครับวันนี้ต้องเอาอยู่ครับฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนบัวเขียวปอเปาอินมาแบบหืดจับที่อ้อมน้อยทำให้มีความมั่นอกมั่นใจขึ้นมาวันนี้ผมมองว่าลองไปครับไม่มีม้วนเดียวครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านศิลาทองโคโลราโดสปอร์ตหรือศิลาทองช5พยัคฆ์นะครับลองไปให้รู้จักศิลาทองนะครับแล้วมาตอนคู่ที่3ในรายการครับซึ่งเป็นมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่31ระหว่างไตเทพปอเตลกุลหรือชัยบุรีฟ้าสุระมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยฝีมือดีครับวันนี้เจอทางด้านเพชรธงชัย TBM ยิมนะครับหรือเพชรธงชัยเกียรติธงเขียวนะครับสูงยาวใหญ่แต่ถ้าว่าความเป็นมวยนี่ผมมองว่าเป็นรองนะครับคู่ที่3นี่ผมอยากให้ลองไปที่ทางด้านไตเทพปอเตลกุลนะครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหอยหวานโภชนาที่โคราชนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นมียัดไส้ครับศอกหนักหมัดหนักวันนี้ผมมองว่าลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับลองไปให้รู้จักไตเทพนะครับคู่ที่3ก็ลองไปอีกนะครับแล้วมาตอนคู่ที่4ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมกับฉัตรชัยอลิสากุ๊ปหรือฉัตรชัย MU เด่นนะครับฉัตรชัยนี่มาเข้าเวรแทนอนันตศักดิ์คิตตี้มวยไทยนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายนี่เป็นรองครับมวยคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านแสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับฝีมือดีฝีมือครบเครื่องแล้วก็ฟอร์มหลังนี่ก็ไปชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์สหมื่นสายิมมาครับวันนี้มั่นอกมั่นใจครับจัดไป5ดาวครับเรามาต่อกันที่ศึกจิตเมืองนนท์กันเลยนะครับ
ช่อง GMM 25ครับเริ่มถ่ายทอดเวลา 16.30 นเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับ 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงนะครับไปดูคู่ที่1ในรายการเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือเพชรทองสอมาลัยทองนะครับหรือเพชรทองสมหวังไก่ย่างนะครับวันนี้เจอทางด้านทรงชนะทอแสงเทียนน้อยหรือทรงชนะทอบรุสลีนะครับทอบรุสลีครับเป็นมวยจากบุรีรัมย์ครับมวยนครศรีธรรมราชกับมวยบุรีรัมย์เจอกันนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านทรงชนะทอแสงเทียนน้อยหรือทอบรุสลีนักชกจากบุรีรัมย์นะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นอาวุธหนักอาวุธแรงไล่แขนดีบู้ดุดันครับปลายยืนระยะมั่นคงกว่าครับคู่ที่1ในรายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านทรงชนะทอแสงเทียนน้อยหรือทรงชนะต่อบรุสลีนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนสายมงคลฟุกบะหมี่เกี๊ยวที่เวทีธนากรสเตเดียมครับเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะครับก็วันนี้อาจจะมาแจ้งเกิดครับคู่ที่1จัดไปยายเสียครับทรงชนะทอแสงเทียนน้อยครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับหรือซุปเปอร์บอลสิทธิ์ชอวันนี้เจอทางด้านพงศิริช้างจันทบุรีนะครับหรือนำพลเล็กกอกัมปนาทเก่านะครับชกกันที่พิกัด122ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงครับสูงใหญ่ยาววันนี้ขวางหน้าดันแทงเป็นมวยขวาครับครบเครื่องดักเตะดักต่อยครับแล้วก็รวดเร็วกว่าคิดได้ทำได้นะครับฟอร์มหลังนี้ก็ไปชนะคะแนนการชัยจิตเมืองนนท์มาที่เวทีมวยธนากรสเตเดียมครับฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับการชัยนี้เก่งครับเขาเอาอยู่วันนี้ก็ต้องเอาอยู่ครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการครับมวยคู่นี้ผมมองว่า5ดาวได้สบายครับวันมาวินพุ่มพันม่วงนะครับหรือวันมาวินอมีคุณเจอทางด้านยอดสุริยาต่อโยธาหรือยอดสุริยาสชวลิตครับชกกันที่พิกัด126ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านวันมาวินพุ่มพันม่วงนะครับเป็นมวยเก่าๆเกมฝีมือครบเครื่องปั้มในดีแข็งแกร่งบู้ดุดันแล้วก็เหลี่ยมตัวดีเข่าในดีอาวุธหลากหลายกว่านะครับแม้ว่าฟอร์มหลังนี่เขาจะแพ้น็อกเอกธรณินทร์ ม.กรุงเทพธนบุรีมาเมื่อวันที่1กันยายนที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ไปชนะน็อกก้องชัยชนัยดอนเมืองครับในยกที่2ที่ธนากรสเตเดียมเมื่อเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเขาเป็นมวยที่ต่อยบ่อยครับต่อยทุกเดือนครับเว้นเดือนก็มีครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านวันมาวินพุ่มพันม่วงให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียแล้วก็มาถึงคู่เอกในรายการประจำวันนี้นะครับเป็นมวยที่น่าดูชมมากครับยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งหรือสุริยันเล็กอบต.กัมพีหรือสุริยันเล็ก PK แสนชัยมวยไทยยิมเป็นมวยเตี้ยล่ำบึกหนาเตะขาต่อยหมัดเจอทางด้านสมิงดำช้อจรบุญหรือสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูหรือสมิงดำสีบุญเรืองรุ่งโรจน์นะครับวันนี้ใช้สมิงดำช้อจรบุญเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องทรหดอดทนมีก๊อก1ก๊อก2ครับระยะหลังนี่สดขึ้นมาเก่งขึ้นมาเยอะครับฟอร์มหลังนี่ก็ชนะคะแนนเดชยาเพชรยินดีอคาเดมี่เมื่อวันที่5กันยายน2563ที่ผ่านมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเทพทักษิณ ส.สรสิงห์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่1สิงหาคม2563ที่ผ่านมาแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสุนทรีจิตเมืองนนท์ครับที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะครับสดเหลือเกินวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสมิงดำช้ออาจารย์ระบุญนะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับขอท่านโชคดีรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ